สวัสดีคนรักรถทุกท่านด้วยครับสำหรับข่าวครั้งนี้จะว่าเป็นข่าวดีๆสำหรับคนใช้รถไฟฟ้า t o y ย t a ในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ผิดนักเมื่อล่าสุดทาง Toyota กับ l e x u ซัตกลงเซ็นสัญญาขอร่วมใช้สถานีชาร์จซ u เปอร์ชาร์เจอร์กับเท s l a แล้วหลังจากที่สถานีชาร์จดังกล่าวผ่านมาตรฐานของ North American Charging Standard หรือ NACS และพร้อมใช้งานร่วมกันในปี2025นอกจากนี้ทาง t o y ยต้ก็จะทำการส่งมอบหัวแปลงสำหรับเสียบซ u เปอร์ชาร์เจอร ให้กับลูกค้าปัจจุบันและว่าที่ลูกค้าในอนาคตอีกด้วยสำหรับรถโต y o ต้ารุ่นแรกที่จะขายพร้อมหัวแปลงนี้ตั้งแต่ต้นจะเป็นรถ SUV 3ตอนที่วางแผนจะขายในปี2025และจะประกอบขึ้นที่โรงงานในรัฐเคนทักกี้บ้านเกิดไก่ทอดในตํำนานนี้เองหลังจากที่โ o y o t a าเริ่มตื่นตัวในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ยังมีแผนที่จะพัฒนารถรุ่นใหม่ของเล็กซัสตามมาอีกในปี2026 รถยนต์ไฟฟ้าของ Toyota ที่วางขายจริงในท้องตลาดนั้นถือว่ามีให้เลือกซื้อค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆเพราะยังมีอยู่แค่2รุ่นเท่านั้นเองคือ Toyota BZ4X และ Lexus R4450E เท่านั้นเองครับการจับมือกับเทสนาในครั้งนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าช้าไปหน่อยเพราะแบรนด์รถไฟฟ้าอื่นๆต่างก็รองรับหัวเสียบซูเปอร์ชาร์เจอร์มานานแล้วทั้ง Ford GM, r i v i ีย Volvo, p o พ e s t a r Nissan m e r c e d e s b e n z จั้ว แลนด r โรเวอร์ฟิสเกอร์ฮุนไดและล่าสุด BMW แต่อย่างน้อยก็ยังมีแบรนด์ในเครือ s t e l l a n t ิ s ที่ยังไม่เปิดรับการชาร์จผ่านสถานี s u p e r ร์ชาร์เจอร์ของเท s l a ได้แก่ค r y s เลอร e e ีฟด d อ e และแบรนด์ในเครือ v o l k s w a g e n ซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวที่ดีของ t o y o ต a ในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันครับผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีผลต่อประเทศไทยขนาดไหนคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ